เป็นอีกหนึ่งตัวละครการเมืองที่สำคัญและกำลังถูกจับตาอย่างมากนั่นคือเสียออสประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์พญาชาละวันแห่งเมืองพิจิตรที่มีข่าวปล่อยว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมเปิดตัวนายประดิษฐ์เข้ามาร่วมงานพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าต่อมาเสียโอศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยออกมาตอบแบ่งรับแบ่งสู้ในทำนองว่ายังเป็นแค่ข่าวตอนนี้เป็นเพียงแค่การปรึกษากันยังเป็นการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการสำหรับเสียออสประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์บ้านสีเขียวแห่งเมืองพิจิตรนั้นถือเป็นนักการเมืองจอมเก๋าคร่ำบอดในสนามการเมืองมายาวนานเป็นเด็กปั้นของเสนันพลตรีสนั่นขจรประสาทอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผู้วายชนไปแล้วโดยเสียออสทำธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโรงงานผลิตเครื่องครัวอลูมิเนียมมาก่อนเข้าสู่วงการเมืองในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ตามคำชวนของเสนันโดยลงเลือกตั้งได้เป็นส.ส.พิจิตรเมื่อปีพ.ศ. 2538จากนั้นในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2539ก็ได้รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งต่อมาปลายปีพ.ศ. 2540เมื่อบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพรรคประชาธิปัตย์สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนายประดิษฐ์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต่อมาในปีพ.ศ. 2544นายประดิษฐ์ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งจากนั้นการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2548นายประดิษฐ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คู่บารมีหัวหน้าพรรคที่ชื่อนายบัญญัติบรรทัดฐานต่อมาพ.ศ. 2550นายประดิษฐ์ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วเปิดตัวกลุ่มการเมืองใหม่ในชื่อกลุ่มรวมใจไทยมีสมาชิกประกอบด้วยนายอเนกเหล่าธรรมทัตดร.พิจิตรรัตกุลเป็นต้นและได้รวมกับกลุ่มของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองในชื่อพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมชาติพัฒนาและประกาศตัวเลือกตั้ง23ธันวาคมพ.ศ. 2550โดยมีนายประดิษฐ์เป็นเลขาธิการพรรคจนในปี2551นายประดิษฐ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งต่อมาพ.ศ. 2561ตระกูลภัทรประสิทธิ์ตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคไทยรักษาชาติต่อมาอีกไม่นานนายประดิษฐ์เข้าสู่ร่มกาสาวพัสบวชเป็นพระภิกษุวัดในถิ่นกันดารช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างจากนั้นข่าวคราวก็เงียบหายไปจนมีเรียกเสียงฮือฮาสำหรับขอการเมืองอีกครั้งเมื่อเป็นข่าวถูกค่ายภูมิใจไทยจีบขอไปเป็นพวกซึ่งเรื่องนี้แหล่งข่าวระดับสูงแวดวงการเมืองให้ข้อมูลว่าตอนนี้นายประดิษฐ์มีหลายพรรคการเมืองมาจีบทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแต่เจ้าตัวยังไม่ตัดสินใจบรรทัดสุดท้ายซึ่งพรรคที่มีแนวโน้มมากที่สุดในขณะนี้น่าจะเป็นภูมิใจไทยเนื่องมาจากนายประดิษฐ์มีหลานชายเป็นกำนันดังดีกรีนักเรียนนอกที่ไปดองเป็นญาติกับหลานสาวของนายวินชิดชอบขาใหญ่อีสานใต้และเจ้าของพรรคภูมิใจไทยตัวจริงเสียงจริงและขณะนี้มีการวางตัวไว้คร่าวๆแล้วว่าเขต1และเขต2นายประดิษฐ์จะส่งน้องชายและหลานชายลงสู้ศึกเลือกตั้งส่วนเขต3พื้นที่พลังประชารัฐกำลังอยู่ระหว่างเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามคนระดับเสียออสเป็นนักการเมืองระดับเกรด A+ ใจถึงพึ่งได้ของจริงมหาเศรษฐีหมื่นล้านกระสุนดินดำเต็มพิกัดอยู่ในฐานะเลือกได้ว่าจะไปอยู่ค่ายไหนจึงเชื่อว่าน่าจะรอดูอีกสักนิดว่ากระแสพรรคใดมาก็จะเลือกอยู่พรรคนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าลงแล้วต้องชนะเท่านั้นนั่นเอง